ไหนๆก็ไหนๆแล้วต้องไปอาบน้ำก็มาต่อที่อันนี้ก็เลยมันคือกล้วยตาอบน้ำผึ้งชนิดแบนบานาน่า 90% บานาน่า 90% ฮันนี่ 10% แล้วเราก็จะมาทำก่อนกินดีกว่าน้ำหอมแบรนด์เนมไม่ฉันว่าก็คอมฟอร์ตใช่ไหมถ้าเกิดจากลุงเราลุงเราเขาเป็นเหมือนว่าผู้ช่วยน้าเป็นช่างกันก็เขาจะชอบเล่นน้ำพวกน้ำยาปะพนุ่มอยู่ข้างล่างเขาจะหมายว่าเป็นมนุษย์สะอาดมนุษย์สะอาดก็จะเป็นมนุษย์ที่เล่นน้ำยาปะพนุ่มเห็นปะเนี่ยมันมีเหมือนกับว่าเขาจะฟิตมาเรียกฟิตที่แปลว่าปลาหรือเปล่าตลกเถอะอะไรวะนี่จะเล่าอะไรให้ฟังจะเล่าว่าเวลาฉันเรียนเว้ยดูหนังมากดูหนังมากดูว่าอะไรฉันบอกว่าชยันนั่งสอบอยู่ฉันบอกว่าไอ้ฉันจับกูหรือเปล่าบอกว่าฉันรีบเรานี่เอาดอกกุหลาบไปให้แต่ไม่ทันฉันก็เลยร้องไห้แล้วที่ฉันบอกว่าหูมันมีใช่ป่ะหูมันมีวาระจิตมันสลับไปเป็นผู้หญิงคนน่าจะเป็นครูสอนพิเศษไม่ถ้าไม่ครูสอนน่าจะครูสอนพิเศษสลับมารู้สึกเหมือนเราเป็นม.ปลายอ่ะทั้งที่ไม่งั้นก็ B ถ้าไม่แต่ตอนที่หูเปิดอ่ะเขาบอกว่า B สลับไม่แน่ใจตรงนี้บอกว่าฉันก็นอนฟังอะไรประมาณนี้จะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าอดีตอ่ะเหมือนกับว่าเป็นคุดอะไรประมาณนี้นะแล้วก็เหมือนกับว่าเขาเรียกว่ามารอะไรประมาณนี้ยากมากนะนี่ขนาดละเลยเนี่ยว้าวกล้วยฉันจะได้ยินไงฉันจะได้ยินไม่ใช่กล้วยมันจริงๆมันเป็นขั้วเดียวกันแต่ว่าถ้าพูดมากมันจะดีกล้วยกล้วยมันจะแน่นจริงว่าฉันตอนแรกฉันคิดว่าเฮ้ยเท่าไหร่วะเนี่ย49มันจะมี28 49ฉันนั่งดูอุ้ยน้ำผึ้งมันเยิ้มเลยว่าฉันก็เลยพยายามฉันก็อยากน้ำผึ้งมันดีคือข้าน่าจะจริงเรื่องนี้ก็คือว่าเราก็มีต่อให้คุยกับเพื่อนเขาบอกว่าน้องไม่เข้าใจภาษาน่าจะภาษาคนใช่ไหมล่ะมันบอกว่าน้ำมอกอินด้านอินด้านมันเป็นอีกฉันคนไม่รู้จักเลยฉันก็เลยเข้าไปคุยเขาบอกว่าเนี่ยจะไปเที่ยวสิงคโปร์นี่ไม่รู้เรื่องผู้ชายไม่รู้เรื่องบอกว่าไม่รู้ใจก็นี่ฉันไม่ปกติฉันหูทิพย์ฉันบอกว่าฉันก็พูดบอกว่าเนี่ยไม่ปกตินะตอนนั้นคือเริ่มเข้าสยามนี่คือไม่ปกติแล้วนะเรียกว่าเหมือนอดีตชาติเนี่ยพวกเนี้ยเกิดมาก็ยังเป็นอย่างนี้เลยประมาณนี้ก็บอกว่าถ้าไปสิงคโปร์ไปดูเรียกว่าเมลายอน